อร่อยเลิศกับผู้รีในวันนี้พามาที่ร้านอาหารวายโซย่าแห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านอาหารมังสวิรัติและอาหารเจที่เปิดมาได้2ปีกว่าๆโดยเจ้าของร้านที่เป็นมังสวิรัติแท้ๆตั้งแต่อายุ19ปีเลยล่ะครับวัตถุดิบที่ใช้จึงเน้นวัตถุดิบที่บริสุทธิ์จริงๆอย่างโปรตีนที่ได้จากถั่วก็นำเข้ามาจากประเทศบราซิลเพราะเป็นแหล่งถั่วเหลืองที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่งของโลกไม่มีการตัดต่อพันธุกรรมเห็ดก็มาจากแหล่งคุณภาพผักก็เป็นผักออร์แกนิกที่สดสะอาดของไทยครับรสชาติความอร่อยเลิศยังเกิดจากฝีมือในการปรุงล้วนๆไม่ใส่ผงชูรสไม่มีสารกันบูดเพื่ออาหารที่บริสุทธิ์ก่อนเสิร์ฟลงจานให้ลูกค้าครับส่วนเมนูที่ร้านวายโซย่าจะส่งมาต้อนรับผู้รู้อาหารอินเตอร์คุณรีและพี่พันธ์และแฟนๆรายการในวันนี้เป็นเมนูมังสวิรัติที่รับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครับจะเป็นเมนูอะไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณรีไปวายโซย่ากันเลยครับขณะนี้รีอยู่ที่ร้านอาหารชื่อว่าWhy Soya เป็นอาหารมังสวิรัติเขาเป็นเจ้าของร้านค่ะคุณพรพัฒน์นรารัตน์หวั่นชัยคุณมุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมุ้ยค่ะมาถึงแล้วต้องสั่งเมนูอะไรบ้างคะลาบค่ะลาบเสร็จในช่วงพริบตาเดียวนะคะก็คือเราจะมีผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งเป็นโปรตีนถั่วเหลืองสำเร็จรูปมาแล้วนะคะเราเพียงแค่ใส่น้ำลงไปนะคะผงปรุงรสเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งข้าวคั่วแล้วก็มีทั้งรสเผ็ดรสเปรี้ยวซึ่งในนั้นนะคะไม่มีผงชูรสและวัตถุกันเสียค่ะครบรสด้วยคุณค่าทางโภชนาการก็ได้ด้วยเอาละค่ะเมนูที่2จ้ะลาซานญ่าหัวใจของลาซานญ่านะคะก็คือชีสใช่ไหมคะแล้วก็เห็ดแชมปิญองชีสของเราเป็นชีสเจค่ะแล้วไม่มีหมูเลยไม่มีก็เปลี่ยนเป็นเห็ดหมดเลยเห็ดแชมปิญองใช่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศเป็นเมนูที่ลูกค้าของเรานะคะสั่งทุกโต๊ะเมนูที่3จ้ะเมนูที่3นะคะยินดีนำเสนอเลยนะคะคือเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเคล็ดลับของเราก็คือว่าเราใส่ผลไม้คือแอปเปิ้ลแล้วก็สาลี่ใส่สุดท้ายแล้วก็ปิดฝายกหม้อลงเลยนะก็จะซึมเข้าไปในเนื้อแกงกะหรี่ฟังจากคุณมุ้ยแล้วทุกๆเมนูที่วายโซย่านั้นไม่ใช่อร่อยธรรมดาแน่นอนความอร่อยนั้นหลีการันตีให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านวายโซย่าตั้งอยู่ที่ถนนวัชรพลผ่าน5แยกวัชรพลมุ่งหน้าสุขาภิบาล5จะอยู่สุขาภิบาล5ซอย80ติดกับไปรษณีย์สายไหมหน้าหมู่บ้านฮาร์โมนีครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับสนับสนุนโดยน้ำมะขามอีฟเคล็ดลับอร่อยเลิศจากคุณรีในวันนี้นะคะเขามีเค้กอยู่ตัวหนึ่งซึ่งอร่อยมากๆชื่อว่าเค้กกล้วยหอมเจเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะใช้แป้งเค้กนั้น1ถ้วยผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลไอซิ่งครึ่งถ้วยนำทั้งหมดนี้มาผสมกันทำเป็นหลุมตรงกลางเทวิปครีมลงไปครึ่งถ้วยใส่น้ำนมถั่วเหลืองลงไปอีกครึ่งถ้วยรีบบีบมะนาวทำให้เป็นโยเกิร์ตกล้วยนั้นมาบีบดนะคะผสมลงไปปั๊บคุณก็ไปตักใส่พิมพ์อุณหภูมิ180องศาเวลา20นาทีวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ